ายโดยมือของศัตรูก็เจ็บแค้นแสนสาหัสแต่ยังไม่เทียบเท่าคนสยามด้วยกันเองมาทรยศหักหลังคุณแล้วมันน่าแค้นใจนะข้าจะต้องแก้แค้นไอ้คนทรยศเหล่านี้ฉันจะต้องตกนรกบกไหมข้าจะยอมท่านครับท่านใจเย็นๆก่อนนะครับท่านไม่น่าจะต้องมาทนทุกข์ทรมานแบบนี้เลยนะครับท่านอย่าเอาความเป็นวีรบุรุษของท่านไปแลกกับไอ้คนเร็วๆนั้นเลยครับมันไม่คุ้มกับท่านใช่ค่ะนึกถึงสหายที่ร่วมรบกับท่านพวกเขารอคอยการไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีร่วมกับท่านพวกเราจะจัดการขุดศพทั้งหมดขึ้นมาทำบุญแล้วเผาให้ตามประเพณีนะคะทำยังไงเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณพวกเจ้าได้ท่านไม่จำเป็นต้องตอบแทนอะไรเราทั้งนั้นท่านเป็นวีรบุรุษผู้กู้ชาติเสียสละด้วยชีวิตพวกเราต่างหากที่ต้องตอบแทนท่าน